สวัสดีครับพี่น้องเทลครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้าถึงพี่น้องในฟิลิปปีบทที่4นะครับข้อที่1ถึงข้อที่3ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคริสตจักรที่ชื่นชมยินดีนะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าผู้เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ยินดีและเป็นมงกุฎของข้าพเจ้าพวกที่รักของข้าพเจ้าจงยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดียและขอเตือนนางซินดิเคให้มีจิตใจปรองดองกันในผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าขอร้องท่านผู้เป็นผู้ร่วมแอกแท้ๆของข้าพเจ้าให้ท่านช่วยหญิงเหล่านั้นเพราะว่าเขาได้ทำงานเพื่อข่าวประเสริฐเคียงข้างกับข้าพเจ้าและเครเมนรวมทั้งคนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าซึ่งชื่อของเขาเหล่านั้นอยู่ในหนังสือชีวิตแล้วตอนนี้ท่านอาจารย์เปาโลต้องการให้เรามองไปอย่างคริสตจักรที่มีความยินดีว่าอันที่หนึ่งครับคริสตจักรที่มีความยินดีจะต้องยึดมั่นยึดให้มั่นยึดมั่นไหนครับยึดให้มั่นในพระเยซูคริสต์ท่านเองมีความปรารถนาท่านเองมีความยินดีในผู้เป็นเจ้าเพราะว่าคนเหล่านั้นได้เติบโตในพระเจ้าท่านบอกว่าคนเหล่านี้เป็นมงกุฎของข้าพเจ้าวันนี้สำหรับคนที่เป็นคนสอนพระวจนะของพระเจ้าเป็นพี่เลี้ยงเป็นครูละวีหรือเป็นใครก็ตามนะครับที่มีส่วนที่ช่วยคนอื่นให้เติบโตเขาจะมีความรู้สึกภูมิใจที่เห็นคนที่เขาสอนเติบโตขึ้นในพระเจ้านะฮะก็มีความภูมิใจแบบนั้นและมันเป็นความภูมิใจที่นิดอิลันดอนด้วยดังนั้นเองเปาโลจึงบอกว่าขอให้ยึดมั่นในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เพียงแต่ไม่พอใจในความสำเร็จตอนนี้ไม่ได้ไปติดยึดกับมันนะครับเราเองต้องไปข้างหน้าเสมอไม่ท้อใจกับความล้มเหลวเดินไปข้างหน้ายึดมั่นในพระเยซูคริสต์วันต่อวันก้าวต่อก้าวกับพระเยซูคริสต์โดยระลึกเสมอว่าเราเองไม่ใช่พลเมืองของโลกนี้นะครับซึ่งได้กล่าวไปก่อนหน้านี้อันที่สองนอกจากจะยึดให้มั่นแล้วอันที่สองก็คือยอมต่อกันจะสังเกตนะครับนางยูโอเดียนางซินดิเคสองคนเนี่ยนะครับเป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรรักพระเจ้าร่วมงานกับอาจารย์เปาโลเคียงบ่าเคียงไหลด้วยกันในการประกาศข่าวประเสริฐแปลว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่นำวิญญาณหลายคนมารู้จักพระเจ้าแต่ตอนนี้พวกเขากำลังแย่ในฝ่ายจิตวิญญาณโดยที่กำลังรับใช้พระเจ้าอยู่วันนี้เหมือนกันนะครับเราต้องยอมรับว่าบางครั้งการมีเรื่องมีราวกันถ้าเราไม่ยอมต่อกันและกันไม่มีความกลมเกลียวในคริสตจักรเนี่ยนะครับมันไม่เกิดความยินดีในคริสตจักรแน่นอนพระเจ้าต้องการให้เกิดความกลมเกลียวบางทีต้องอดทนนะฮะต้องทนกับคนที่เรารู้อยู่ว่าทำอะไรเราแทงข้างหลังเรานะครับเราก็ต้องอดทนมันไม่ง่ายเลยแต่เราจำเป็นครับเพราะเราเห็นแก่คริสตจักรของพระเจ้าให้คริสตจักรมีความยินดีแต่เราเองก็ต้องระมัดระวังนะฮะกับคนประเภทนี้เราระมัดระวังแต่ว่าขณะเดียวกันเราจะไม่ทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารทำให้มันเกิดการแตกแยกในคริสตจักรไปพูดคุยส่วนตัวจบแล้วนะครับถ้าเขาไม่คุยด้วยก็เรื่องของเขานะครับแต่เราคุยไปแล้วจบแล้วพอแล้วแต่เราเองก็ต้องระมัดระวังคนประเภทนี้ด้วยนะครับไม่ใช่พอให้อภัยแล้วไม่ระมัดระวังสัญญาณคริสตจักรที่กำลังจะไม่รอดก็คือการแตกแยกแล้วเรายอมให้คริสตจักรไปไม่รอดนะครับเรายอมไม่ได้ดังนั้นเองเมื่อเรายอมไม่ได้เราก็ต้องยอมให้บางเรื่องมันทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดเพื่อคริสตจักรจะอยู่ได้นะครับอันที่3ครับก็คือยืนเคียงกันในการเก็บเกี่ยวจัมโบโลได้บอกว่าเพราะว่าเขาได้ทำงานเพื่อข่าวประเสริฐเคียงข้างข้าพเจ้าและเคลเมนต์รวมทั้งคนอื่นๆที่เป็นผู้ร่วมงานข้าพเจ้าเปาโลกำลังบอกว่านี่แหละเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องยืนเคียงกันแต่การยืนเคียงกันต้องยึดมั่นในพระเยซูคริสต์และยอมต่อกันก่อนดังนั้นการยืนด้วยกันทำงานด้วยกันโดยที่มีการกินแหนงแข็งใจไม่ได้แต่การที่เราเองมีความรักกันแต่ไม่ได้ยืนเคียงกันเพื่อพระเยซูคริสต์เพื่อข่าวประเสริฐตรงนี้บอกว่ายืนเคียงข้างกับข้าพเจ้าเพื่อข่าวประเสริฐนะเป้าหมายของพระเยซูคริสต์เจ้าคือข่าวประเสริฐดังนั้นเองสิ่งที่เรากระทำทั้งหมดต้องไปที่ข่าวประเสริฐและเมื่อเราทำเพื่อข่าวประเสริฐแล้วเราก็สามารถจะชื่นชมยินดีด้วยกันได้ทุกกิจกรรมคริสตจักรถ้าไม่มีการประกาศข่าวประเสริฐไม่รู้จะมาทำไมครับเสียเวลาเราต้องคิดว่าพระเจ้าทรงประสงค์อะไรนะครับและเอาข่าวประเสริฐเข้าไปอยู่ในทุกเรื่องที่เราทำไม่งั้นสิ่งที่เราทำก็จะเสียเวลาเปล่าเปาโลบอกว่าคนเหล่านี้มีชื่อจดในหนังสือชีวิตแล้วแม้ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับมีปัญหากันแต่เปาโลก็ยังเชื่อมั่นว่ายูโอเดียนางซินทิเคก็มีชื่อในทะเบียนของพระเจ้าแม้ว่าวันนี้บางคนทะเลาะกันในโบสถ์ไม่ใช่เขาตกนรกนะครับเขาอาจจะนะครับไปพบกันบนสวรรค์แต่ว่าเราทำให้คริสตจักรของพระเจ้าชื่นชมยินดีในปัจจุบันนี้หรือไม่แล้วเราภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่หรือไม่ลองถามตัวเองดูนะครับคริสตจักรยินดีได้เมื่อเรายึดมั่นในพระคริสต์สองยอมต่อกันอันที่สามยืนเคียงกันนะครับและเก็บเกี่ยวด้วยกันแล้วเราจะเห็นว่าคริสตจักรก็เจริญเติบโตอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าข้าโปรดให้คริสตจักรของพระเจ้าเป็นคริสตจักรที่ยินดีด้วยยึดมั่นยอมต่อกันและยืนเคียงกัน
ขอพระองค์เจ้าโปรดอวยพรที่คริสตจักรของเราจะเป็นคริสตจักรที่เข้าใจและนำความยินดีเกิดขึ้นอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเจ้าขอบคุณ